สวัสดีค่ะวันนี้นกมีแจกันถักโครเชต์มาสอนถักกันนะคะสำหรับแจกันนี้นกใช้ไหมผ้ายืดในการถักจะถักไว้ใส่ดอกไม้ตกแต่งบ้านหรือเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์นี้ก็ดูดีพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีผ้ายืดสีแดงอยู่2ม้วนสีเบจอยู่1ม้วนป้ายแฮนด์เมดเอ็นใสพร้อมเข็มสอยโครเชต์ 4.0 มมขั้นตอนในการถักเราจะใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้2รอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาล็อก1ครั้งแล้วถักคอทอลงไปในห่วงทั้งหมด10ครั้งพอได้10เสร็จแล้วถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักแรกแล้วก็ดึงปลายไหมให้รูมันชิดกันนะคะแถวต่อไปถักโซ่ขึ้น1ถักคอทอในแต่ละหลักลงไปหลักละ2ครั้งนะคะพอถักมาจนครบรอบเสร็จแล้วถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักแรกถักโซ่ขึ้น1ถักคอทอ1หลักแล้วก็หลักที่2นี่จะถักคอทอลงไป2หลักนะคะมันจะสลับกันคอทอ1แล้วก็คอทอ2หลักถักสลับกันจนครบรอบพอถักมาจนครบรอบก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวแถวต่อไปถักโซ่ขึ้น1เราจะไม่ถักซ้ำแล้วเราก็จะถักคอทอบนทุกหลักจนครบรอบพอถักมาจนครบรอบเสร็จแล้วก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวแถวต่อไปถักโซ่ขึ้น1แล้วถักคอทอริ้วหลักอีก1รอบพอเราถักมาจนสุดแถวก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักแรกต่อไปเราจะถักลายขึ้นไปสำหรับลายเราก็จะใช้เป็นลายปีกนกถักโซ่ขึ้น1แล้วถักตรงหลักแรกนี่ถักคอทอไป2หลัก1 2ในหลักที่2เราจะเปลี่ยนสีไหมเราจะถักสลับสีกันเกี่ยวไหมอีกสีขึ้นมาแล้วก็ถักลงในหลักถัดไปคอทอ2หลัก12ในหลักที่2ก็เปลี่ยนสีด้านหลังเราก็จะถักเก็บเชือกไปด้วยนะคะพอถักมา2หลักเสร็จแล้วนะคะ2สีให้เว้นไว้1หลักแล้วก็ข้ามไปหลักถัดไป1หลักที่2เปลี่ยนสีแล้วก็ถักลงในหลักถัดไป1 2เกี่ยวไหมอีกสีขึ้นมาแล้วเว้นไว้1หลักข้ามไปหลักถัดไปพอเราถักครบ1 2 2สีเสร็จแล้วให้เราเว้นไว้1หลักแล้วก็ข้ามไปในหลักถัดไปถักสลับกันจนครบรอบพอถักสลับกันมาจนครบรอบก่อนที่จะถักจบแถวให้เราเปลี่ยนสีก่อนแล้วมาถักเลื่อนห่วงจบแถวติดกับหลักแรกแถวต่อไปถักโซ่ขึ้น1แล้วเราจะถักคอทอตรงหลักที่2ค่ะอันนี้1 2หลักที่2เราจะถักคอทอตรงเส้นด้านข้างมันจะมีเส้นด้านข้างแบบนี้นะคะหนึ่งสองหลักที่สองก็เหมือนเดิมยังจะต้องเปลี่ยนสีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักลงด้านข้างหนึ่งสอง
เราก็ถักสลับกันจนครบรอบเหมือนเดิมก่อนที่เราจะถักจบแถวให้เราเปลี่ยนสีก่อนแล้วถักจบแถวติดกับหลักแรกถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วถักคอทอเหมือนเดิมนะคะมันจะมีเส้นด้านข้างเราจะถักตรงเส้นด้านข้างอันนี้จะเป็นมันจะเห็นชัดหน่อยนะคะจะถักลงตรงด้านข้างนี้ตลอดเลยนะคะเราจะถักขึ้นมาให้ได้ทั้งหมด13แถวพอถักมาจนครบรอบนะคะเปลี่ยนสีไหมเสร็จแล้วถักเลื่อนห่วงจบแถวแล้วตัดสีเบจออกเลยนะคะถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยต่อไปเราจะถักคอแจกันโดยถักเลื่อนห่วงเว้นสีเบจไว้1หลักนะคะสีแดงเราก็จะถักลงไป2หลักเว้นสีเบจ1พอถักมาจนครบรอบตั้งแต่แถวที่2ไปเราจะถักเลื่อนห่วงโดยเกี่ยวเอาเส้นด้านหลังเพียงเส้นเดียวเราจะถักคอแจกันขึ้นมาทั้งหมด15แถวต่อไปเราจะถักขอบถักโซ่ขึ้น1หลักแรกเราจะถักคอทอไป2หลักนะคะ1 2หลักที่3ถักคอทอไป2ครั้งถักซ้ำแล้วก็คอทอไป2หลัก1สองหลักที่สามถักซ้ำเราก็ถักสลับกันจนครบรอบพอถักมาจนครบรอบก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวต่อไปถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วเราจะถักคอทอย้อนหลังนะคะมันจะมีห่วงตรงนี้เลยนะคะพอถักมาจนครบรอบนะคะก็ตัดไหมได้เลยนะคะแล้วก็เก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยหลังจากถักขอบแจกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะติดป้ายแฮนด์เมดโดยใช้เอ็นใสพร้อมเข็มสอยเย็บติดนะคะหลังจากที่ติดป้ายแฮนด์เมดเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะสนใจสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์กดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ